สวัสดีค่ะดิฉันนางดาวรงพิทักษ์นะคะเป็นประธานกลุ่มปลาส้มคอกช้างคุณดาวค่ะดิฉันเป็นคนภาคเหนือนะคะได้มาอยู่ที่บ้านคอกช้างค่ะตอนแรกก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่ก็แบบอยากหารายได้พิเศษตรงนี้เห็นชาวบ้านเขาทำปลาส้มตรงนี้จากเขื่อนบางลางนะคะเอาปลามาทำรสชาติอร่อยไม่เหมือนที่อื่นค่ะก็เลยมาทำพอทำช่วงสักปีหนึ่งก็พอเริ่มขายได้ก็เลยมีความคิดว่าจะให้ชาวบ้านเขาหาปลาตรงนี้ค่ะมาทำกันทำเรื่อยมาค่ะจนปี 4-5 ก็มีทางกศน.เขาให้เริ่มทำกลุ่มอาชีพขึ้นมาพอเริ่มตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนหรือว่าเกษตรหรือว่าพาณิชย์อะไรนี้เขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลมาเป็นที่ปรึกษาทำยังไงจะให้สินค้าเราไปได้อะค่ะเป็นที่ชื่นชอบของต่างจังหวัดได้ด้วยค่ะสโลแกนของเราก็คือสดสะอาดรสชาติดีเลิศนะคะคำว่าสดนี้ก็คือเราจะใช้ปลาจากเขื่อนบางลางนะคะปลาสดสดขึ้นจากแพมาเราก็จะเอามาทำค่ะแล้วก็วิธีขั้นตอนของเราก็จะต้องสะอาดจริงๆค่ะวิธีการทำของเรานะคะแล้วก็รสชาติดีเลิศของเราก็คือมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่รสชาติไม่เหมือนใครจะอร่อยค่ะจะอร่อยแล้วเวลาทอดจะไม่ติดกระทะด้วยค่ะเป็นปลายี่สกค่ะเพราะว่าปลายี่สกนี่จะเป็นปลาที่เนื้ออร่อยที่สุดค่ะก็ประมาณ3ตัวโลค่ะ3ตัวโลนึงเพื่อมันจะพอดีกับเวลาเราใส่ถุงแล้วมันจะสวยค่ะมันไม่ใหญ่เกินไปก็พอปลามาถึงนะคะเราก็จะหมักในน้ำแข็งก่อนพอหมักในน้ำแข็งก็พออีกวันนึงเอาปลาออกมาทำอะค่ะแล้วก็ถูกเกรดแล้วก็สับเป็นชิ้นค่ะการล้างปลาเนี่ยค่ะจะต้องล้างให้สะอาดเลือดที่ติดอยู่ในกระดูกตรงนี้หรือว่ามีเศษที่ดำๆติดเนี่ยค่ะมันจะทำให้มีกลิ่นเหม็นค่ะจะไม่สะอาดเนี่ยจะต้องออกให้หมดเลยค่ะเลือดนี่ต้องออกให้หมดถึงจะใช้แปรงต้องใช้มือล้างไม่ได้ต้องใช้เกลือธรรมชาติละกันเกลือที่เขายังไม่ได้ฟอกสีให้ขาวครับสีให้ขาวเป็นเกลือเม็ดจากจังหวัดปัตตานีค่ะพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหมักเกลือไว้คืนนึงค่ะไว้คืนนึงก็พอตื่นเช้ามาเราก็เอามาแช่น้ำเปลี่ยนน้ำประมาณ3ครั้งถึงจะเอาไปหมักส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ได้นี่คือส่วนผสมคือข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วที่เราจะใช้หมักปลาค่ะข้าวคั่วตรงนี้นี่ก็มีส่วนผสมมีน้ำตาลแว่นหรือเป็นน้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วข้าวคั่วข้าวที่คั่วแล้วนะคะข้าวเจ้าที่คั่วแล้วแล้วเราเอามาบดรวมกันก็จะเป็นข้าวคั่วแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลาที่หมักเกลือแล้วล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาคลุกเข้าตรงนี้ค่ะจะหมักให้ได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาไปใส่ในถังก็คือปลาส้มเวลาลูกค้าคุณลูกค้าซื้อไปนะคะก็จะมีวิธีการที่ว่าชุบไข่ก็ได้ค่ะตัดเป็นชิ้นแล้วก็ชุบไข่ทอดหรือว่าจะชุบแป้งทอดกรอบอะไรก็ได้ค่ะตัดไปเลยแล้วก็เอาไปคลุกแล้วก็เอาลงทอดจะกรอบอร่อยค่ะ